ดนะคะสำหรับช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ที่422-1606นะคะแต่ว่าที่อยากจะย้ำคุณผู้ชมเลยนะนั่นคือเรื่องราวนะของการที่เราจะได้หล่อหลอมค่ะองค์ครูหัตถาจารย์หรือว่าครูประกรรมช้างนั่นเองนะคะซึ่งครั้งนี้เป็นวาระพิเศษในการจัดสร้างขึ้นเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าใครที่ได้เห็นภาพนี้งามงามมากแล้ววิจิตรมากใน Facebook ช่วงกลางวันเนี่ยโอ้โหแชร์กันเพียบเลยแชร์เพียบไหมเพียบเลยค่ะนะฮะเราเห็นความสวยงามสวยงามนี่หน้าสถานีเขาเข้าคิวรอต่อจองเลยตอนนี้เลยนะใช่เลยมาหลายท่านเลยครับนะก็ใครที่อยากจะร่วมบุญกันแล้วก็อยากจะบูชาครับองค์ครูซึ่งต้องบอกนะคะว่านี่วาระพิเศษนะอาจหลังจากนี้ไปนี่อาจจะไม่ได้จัดสร้างก็ได้คือมีเฉพาะจริงๆใช่ครับนะคะพิเศษแบบนี้เนี่ยโทรเข้ามาได้นะมาร่วมบุญกันได้เพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ก็จะได้ร่วมกันในการต่อยอดในการสร้างโบสถ์ที่วัดแจ้งสว่างเนี่ยก็จะมีการสร้างโบสถ์เกิดขึ้นด้วยคือเราเน้นตรงนี้ช่วยกันก่อนนะเพราะว่าศรัทธาครูต้องบูชาพระครูบาอาจารย์ท่านก็อยากสร้างอยากสร้างบารมีร่วมส่วนที่ท่านได้เติมเต็มมานะฮะแน่นอนไม่ไปไหนเสียนะฮะก็อยู่ในวัดในวานี่แหละครับวันเราเองไม่ได้เอาค่าใช้จ่ายจากวัดนะครับอยากจะช่วยอยากจะทำนะฮะสิ่งต่างๆเนี้ยพิธีกรรมก็เข้มข้นผมไม่ได้ทำพิธีเล็กๆหรอกครับท่านก็เห็นแต่ละพิธีเนี่ยโอ้โหอย่าบอกใครต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองปาฏิหาริย์ทั้งสายไม่เคยพลาดใช่ค่ะนี่หนูก็ต้องเตรียมตัวไปนี่กระดาษน้ำเครื่องเนี่ยกระโดดลงตรงไอ้ท่าตูมเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวว่าแน่นอนเราจะเจอกันนะชาวสุรินทร์จะเจอกันอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าอยากจะให้พี่ๆศิษย์พี่ครูทุกคนนะได้ไปร่วมงานนี้จริงๆนะเราจะมีงานในวันที่9กันยายนนะคะที่วัดแจ้งสว่างอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เนาะจากอำเภอเมืองไปก็เห็นว่าประมาณ60กว่าโลได้ติดครูของเรานะครูช้างครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนครับนะคะไปเจอกันให้ได้แล้วก็ใครที่อยากจะบูชาองค์ครูรีบโทรเข้ามาแจ้งความจำนงนะคะเพราะว่าจำกัด108องค์เท่านั้นแล้วก็ทุกๆองค์ก็จะมีการต่อโค้ดนะคะแล้วก็มีการลงอักขระด้วยครูคาถานี่แหละนะคะฉะนั้นก็อย่าพลาดนะคะพอเสร็จจากนี้ถ้าไม่มีแล้วนี่มาบอกว่าอุ้ยเพิ่มได้ไหมคะอาจจะไม่มีแล้วก็ได้เบอร์โทรศัพท์ข้างหน้าเลย0851293697และ0831997972นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้มา SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะเอสท่านต่อมาเด็กชายอธิปัตย์นะถามว่านอนร้องไห้ทุกคืนช่วงตีสามทำอย่างไรให้หายคะน้องนี่เพิ่งจะเกิดด้วยค่ะเอาฟังนะฮะฟังนิดหนึ่งเด็กชายอธิปัตย์นะครับฟังนะคุณแม่นะคุณพ่อถ้าชมรายการอยู่น้องเกิดวันที่17เดือน7ก็ไม่ถึงเดือนเลยเดือนเกษตรเดือนกว่าๆค่ะเด็กช่วงเดือนเนี่ยนะฮะแม่ซื้อที่ดูแลนะฮะคือช่วงคลอดเนี่ยสำคัญเราเองนะฮะเราต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็มีพระผู้บริหารจอมราชันนะฮะหรือไม่มีก็ตามนะครับอ่ะลองหาน้ำมาขันหนึ่งแล้วเพียงแค่อธิษฐานตามผมไม่จำเป็นจะต้องมีกระดาษรูปหล่อเหมือนนะตัวผมแล้วครับนะแต่เพียงแต่ว่าเอาน้ำใส่และขันหนึ่งแล้วก็อธิษฐานจิตถึงพระผู้บริหารจอมราชันแล้วเด็กเนี่ยก็จะหายในวันนี้นะครับนะเป็นสิ่งที่จริงนะถ้าจริงแล้วโทรมาบอกด้วยว่าหายจริงๆใช้พระคาถานะพุทธปฏิมหาราชายะแล้วใช้นะฮะกิ่งไม้ขออภัยเข้าไปแล้วใช้กิ่งทับทิมถ้าไม่มีกิ่งมะยมถ้าไม่มีจริงๆนะมือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับปะพรมไปให้ทั่วนะฮะโดยเฉพาะปะพรมมันก็คือเอาน้ำเบาๆไม่ต้องให้เด็กเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวปอดชื้นเด็กนะให้แตะที่ศีรษะเด็กมาก่อนนะฮะสิริเนี่ยตอนนอนอยู่ที่ปลายเท้าแต่เวลาใช้พระเนี่ยต้องเอาสิริที่หน้าผากก่อนแล้วก็ไล่มาที่ปลายเท้านะสิริตอนนอนหลังจากนั้นเนี่ยฮะจับหัวเด็กเนี่ยฮะให้จากอีกหัวที่เป็นทิศตะวันออกให้กลับไปที่ตะวันตกนะฮะแล้วก็กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเป็นทิศตะวันออกนะปะพรมไม่ทั่วนะฮะแล้วก็เด็กก็จะหายเป็นปกติภายในค่ำคืนนี้ครับพุทธปฏิมหาราชายะอีกครั้งหนึ่งนะฮะจำไว้แม่นพุทธปฏิมหาราชายะครอบครัวไหนที่เด็กร้องๆนะแล้วไม่หายสักทีกวนๆนะฮะใช้แค่นี้เองนะครับน้ำหนึ่งขันแล้วอธิษฐานจิตต่อพระผู้บริหารจอมราชันมีองค์มีเหรียญแช่ในขันน้ำมนต์แต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรอธิษฐานจิตก็ได้นะครับหรือเขียนจดหมายส่งซองเปล่าสีแตมมาเดี๋ยวให้หนึ่งเหรียญนะครับมอบให้เด็กเลยแล้วกันนะครับก็ทั้งดีใจด้วยก็ทั้งฝากความห่วงใยไปด้วยแต่น้องหายจริงๆครับนะฮะแล้วคุณแม่ส่งข่าวมาด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณสมปองค่ะเลขบ้านจากสุรินทร์ด้วยนะ160/5สมปองอย่าลืมไปนะสุรินทร์ถิ่นบ้านช้างเนี่ยครับจ้ะซื้อบ้านใหม่ค่ะจะเข้าอยู่วันไหนคะครับเอาอะไรเข้าก่อนดีคะฟังเอาพระพุทธรูปเข้าก่อนนะพระพุทธรูปนะฮะอย่างอื่นไว้ทีหลังพระพุทธรูปนะแล้วก็ตามด้วยอะไรอีกนะฮะก็ครูบาอาจารย์แล้วหลังจากนั้นนะครับพอพระพุทธรูปไปแล้วให้หันหน้าคือตอนเข้าหันหน้าอย่างเงี้ยนะครับหันเอาพระเนี่ยหันเดี๋ยวไม่ทราบผมจะยกพระถึงมั้ยเนี่ยนะครับน้องทีมงานติดกันโอเคสมมุติใช่มั้ยฮะเข้าประตูบ้านเอาจริงๆเลยแหละนะครับ
พอเดินเข้าประตูบ้านแล้วนะครับแล้วไปวางไว้ที่ทิ้งก็หันหน้ากลับมาปุ๊บนะฮะนึกออกมาฮะพระก็อยู่หน้าเราแล้ววางไว้ตรงนั้นก่อนไปทำอะไรต่อให้คุณเนี่ยนะครับไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางบอกกล่าวนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะโดยเฉพาะพระภูมิเทวาถ้ามีเจ้าที่เจ้าทางถ้ามีถ้าไม่มีไม่เป็นไรก็ไหว้ธรณีด้วยโต๊ะสี่เหลี่ยมผ้าขาวปูจุดธูปสิบดอกในนี่นอกบ้านนะนอกชายคาแล้วใช้พระคาถานะฮะนะอินทโปโสนังสักการะเทวะนันจะสัมปสิทธิเมใช้ผลไม้5ผล4เทอร์1ดีที่สุดส้มครับง่ายๆนะครับแล้วถ้าไม่มีแอปเปิ้ล5ผลแล้วถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้น้ำแก้วเดียวแล้วหลังจากนั้นทำไมต่อพอบอกกล่าวแล้วก็ค่อยเข้าไปไหว้ที่พระนะฮะอันนี้ดับแรกนะก็ใช้พุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังผมจะบอกพระคาถาเยอะไปเดี๋ยวก็จำไม่ได้นะแล้วดูย้อนหลังแล้วกันหลังจากนั้นทำอะไรต่อพอคุณเอาพระขึ้นนะเอาสีกรุเทพเทวดาเข้าบ้านต่อค่อยเอาผ้าห่มนะฮะนะขออภัยค่อยเอาอาหารไอ้หม้อหุงข้าวอะไรต่างนะครับอาหารการกินมาก่อนแล้วก็ตามด้วยตู้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นอันดับที่3นะเป็นอันดับที่3ตามนั้นเลยง่ายๆนะครับไม่ยากเดี๋ยวขอเอาพระคืนก่อนนะครับนี่แล้วบอกว่าโอ้แค่บอกแค่เลขบ้านมาแค่นี้เองใช่แล้วเรื่องราวการเสริมที่อยู่อาศัยต้องละเอียดแต่คุณคือไม่มองคาบน้องมวยเวลาพลาดไปเนี่ยมันอยู่ที่ครูจะเจ็บใจเสียใจว่าโอ้สิทธิ์มีครูแล้วครูเป็นที่พึ่งไม่ได้นะฮะบางทีก็คุณพระช่วยแต่บางคนก็ต้องช่วยคุณพระก่อนสร้างบัวก่อนนะฮะได้นะเหมือนที่ผมเนี่ยฮะเคยร้องว่าคุณพระช่วยแต่ต้องช่วยคุณพระก่อนนะครับดูแลบัวกันก่อนดูแลบัวก่อนนะครับคุณสมปองนะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่ทันจริงๆเดี๋ยวติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand ง่ายดีและอย่าลืมนะคะอยู่สุรินทร์มาเจอกันให้ได้ SMS ต่อมาเลยค่ะมาร่วมบูชาสักองค์ก็ได้นะฮะที่นั่นนะฮะคุณนิติพลค่ะทะเบียนรถ4782ดีหรือไม่ดีมีวิธีแก้ไหมครับบูชาดีนะดีนะถ้าในฟาร์มรู้สึกนะผมว่ารถคันนี้ดีอ่ะมันมีทั้ง4แล้วก็2คุณน่ะจาลักกี้นัมเบอร์คุณนิติพลนะฮะ4และ2นะฮะเป็นการส่งเสริมเติมเต็มเรื่องของทะเบียนรถคันนี้ถึงแม้เขาจะหวือหวาแล้วก็พยายามบาดเสียวหลายครั้งแต่สุดท้ายก็แก้ได้แล้วจะเสริมเอาเสริมดีกว่าของเขาดีอยู่แล้วเสริมด้วยดอกดาวเรืองนะฮะเสริมด้วยดอกดาวเรืองแล้วก็บูชาหลวงปู่ทวดนะฮะองค์รูปหล่อองค์เหมือนก็ได้นะครับบูชาสักการะขอพรท่านนะนิติพลก็จะดีแล้วแหละนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะเบอร์โทรศัพท์จากคุณพัชรินทร์เบอร์โทร7632ถามการเงินค่ะจะมีโอกาสรวยไหมคะไอ้2512นี่พศใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นวันปีเกิดส่งมาโอเคเอามาดูหมายเลขเบอร์โทรนะครับ7632 7632เนี่ยในจังหวะของเรื่องของลาภตะการะไม่ขาดสายอยู่แล้วแต่ไม่ได้มาช็อตใหญ่มันไม่ได้มาช็อตใหญ่นะฮะมานะช่วงนึงช่วงนึงแล้วก็หายไปนะเหมือนกราฟชีวิตเลยขึ้นๆลงๆแต่สุดท้ายเอาตัวรอดได้นี่ครับไม่ต้องห่วงการเงินช่วงนี้เป็นไงบ้าง3เดือนนี้เรียนย้ำเสมอตัวอย่าไปคิดนะที่จะไปปล่อยให้สินเชื่อกับคนอื่น อย่าไปคิดที่จะเริ่มต้นนะฮะเอาสินเชื่อจากที่อื่นมาให้ตัวเองมันจะเป็นภาระเจ็บเปล่าๆซึ่งตรงเนี้ยนะเก็บเนื้อถนอมตัวไว้ให้ผ่าน3เดือนพ้นหลังจากนั้นค่อยลงทุนค่อยจะไปทำอะไรที่คุณคิดว่าอยากจะทำนะฮะเงินก้อนโตจะมาช่วงนั้นแต่ว่าเงินก้อนเล็กๆกระจายเรื่อยเหนื่อยครับช่วงนี้ครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณณัฐพงศ์ค่ะอันนี้ทะเบียนรถ1508งานเงินความรักโชคลาภ1508นะครับนะถ้าถามว่าจับเรื่องความรักนะฮะครับว่าจับยาม3ตาโอ้ยหรือจับยามรปภ ไม่ใช่นะฮะฟังดูก็ดูแล้วเนี่ยดูน่าจะเข้มข้นชีวิตนะน่าจะมีความราบรื่นแต่บางครั้งเนี่ยมันเป็นรักซึมลึกรู้จักไหมรักแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยในส่วนที่เข้าไปใกล้ชิดแล้วสุดท้ายแล้วมันจะเป็นเหมือนยาขมเล็กๆนะฮะแต่ก็ต้องอดทนอดกั้นแล้วก็พยายามประคับประคองให้ดีเพราะระยะนี้เป็นช่วงนะฮะประกอบในส่วนที่ความตั้งใจความรักความมุ่งมั่นมันมีแต่เว้นเรื่องการงานครับการงานยังไม่ค่อยนิ่งเท่าที่ควรโชคลาภพอปานกลางไม่เด่นชัดแต่ก็ยังพอเอาอยู่ครับจ้ะนะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาแบบนี้เลยนะคะทุกเรื่องราวมีคำตอบอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เรามาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสิทธิโชคครับสิทธิโชคเสริมชัยสิทธิโชคอ๋อค่ะครับผมอยู่จังหวัดไหนคะนี่ไทยครับอุทัยธานีน้องคายครับอ๋อน้องคายคนละจังหวัดเลยน้องคายน้องคายก็อีสานเนาะใช่ไหมคะฝั่งอีสานของเราแดนพญานาคแดนนี่ว่าแดนนักล่าค่ะคุณสิทธิโชคเนาะในส่วนของที่ส่งทั้งลายเซ็นมานะคะอยากพูดคุยอยากสอบถามอะไรคุณหลวงตาคะครับผมอยากจะถามเรื่อง
สุขภาพนะโอเค1718ใช่ไหมฮะ1718 1718เนี่ยในตอนนี้นะครับจริงๆต้องมีการผ่าเจาะหรือว่ามีการผ่ามีการเจาะเลยนะฮะเร็วๆเนี้ยนะฮะไม่เกินอีกประมาณสัก 3-4 เดือนเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามตรวจเช็คนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพระบบส่วนที่เป็นขับถ่ายนะครับโดยส่วนเนี้ยมันเป็นปลายๆนะฮะมีโอกาสเอาชัดเจนเลยไหมล่ะมีโอกาสเป็นซีสต์หรือก้อนเนื้อเกิดขึ้นช่วงประมาณกระเพาะอาหารนะครับแล้วเนี่ยเหมือนต่อไปจะมีเลือดออกในกระเพาะอาหารนะฮะคุณอย่าเพิ่งกังวลกันที่ผมบอกนะผมอาจจะพูดไม่จริงก็ได้แต่ว่าเร็วๆนี้มีผ่าเจาะแน่ครับเอาพูดต่อครับพ่อคุณคุณสิทธิโชคคะครับครับจ้าถามเลยครับอยากรู้เรื่องอะไรครับผมจะเขียนนามสกุลเป็นกำหนดเสียงจะใช้กับชื่ออะไรดีนามสกุลใครนามสกุลใครครับอ๋อนามสกุลแม่ครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ใช้นามสกุลพ่ออยู่ใช่ไหมครับครับโอเคแล้วนามสกุลแม่แล้วเราจะเปลี่ยนชื่อใหม่ดีไหมครับอ๋อคือพูดง่ายว่าเปลี่ยนทั้งชื่อนามสกุลไปเลยทีเดียวดีไหมครับใช่ไหมสิทธิโชคครับไม่เอาเสริมชัยหน่อยนะสิทธิโชคเสริมชัยฟังนะครับชีวิตไม่สนุกเหมือนที่ผมบอกเลยนะฮะหลายเรื่องนะฮะคุณก็เป็นตำราดีๆเขียนเล่นได้เลยนะฮะในเขาบอกว่าชีวิตเนี้ยถ้าใช้สิทธิโชคเนี่ยไม่จากเป็นก็จากตายกับบุพการีนะฮะหนึ่งพ่อสองแม่ต้องพัดพากซึ่งกันและกันนะทีนี้มันเริ่มจะเข้ามาแล้วแหละนะฮะถ้าไม่เปลี่ยนมันก็จะมีเหตุปัจจัยจะต้องเนาะมันก็มันล้นอ่ะมันล้นอ่ะคือเวลามันล้นแล้วใจมันบอกไม่ได้นะเราเองเราเอารับภาระความรู้สึกกับคนใหญ่เอามาแล้วก็แปลสภาพไม่ไหวสิทธิโชคเปลี่ยนชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมขอค้างไว้เป็นการบ้านนิดนึงเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดีไหมครับแต่ว่าฟังนะไอ้นามสกุลแม่ใช้ได้ครับเพราะว่าควรถึงเวลาแล้วนะครับถึงเวลาต้องเปลี่ยนนะตามนั้นแล้วก็สุขภาพด้วยนะครับระวังนะครับอย่าคิดว่านะทานเหล้าปะนะถามตรงๆนะครับคุณสิทธิโชคคะนะถ้าโรคนี้เป็นต้องเลิกทานเหล้าต้องเลิกทานของที่เป็นกรดเยอะนะครับเพราะว่าเนี่ยมันระคายจะทำให้เลือดในกระเพาะอาหารเพิ่มเติมขึ้นนะครับขับถ่ายนะตอนนี้ครับตอนนี้คือตอนนี้ก็เลิกทานมาประมาณ3-4เดือนแล้วครับอ๋อมันน้อยไปอ่ะแต่ก่อนก็ทานลุ่มหามค่ำอ่ะก็ได้หามลุ่มหามค่ำป่ะหามลุ่มค่ำคือทานตามอำเภอเมืองอ่ะนะแต่อยู่ที่อำเภอใจนะกินไปเรื่อยไปสุดท้ายแล้วไม่รักตัวเองเลยแต่ดีนะหมอเขาเก่งนะฮะเขาบอกว่าถ้าคุณทานต่อฟังนะฮะไม่ตัดก็ผ่าจะเจอแน่ๆหมอไปเช็คยังไปเช็คหมอยังไปตรวจยังไปส่งว่าจะไปพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้นะมันจะมีนะฮะเลือดออกในกระเพาะด้วยกลัวเป็นในลำบะเร็งในลำไส้ใหญ่กลัวเหมือนกันนี่นะถึงเลิกเล่าเนี่ยนะฮะใช่ไหม ไม่กลัวไม่เลิกหรอก คนนี้ท้าชนน่ะแต่ถ้าหมอบอกไม่เป็นอย่าบอกว่าคุณจะไม่เป็นนะฮะเพราะว่านะฮะอาการเนี้ยอาการน่ารังเลแล้วก็มีโอกาสเป็น 99.99% ทีเดียวสูงมีวิธีเดียวเลิกถาวรครับจ้าเนี่ยเลิกได้แล้ว3-4เดือนก็ถือศีลไปด้วยปฏิบัติไปด้วยแต่สุดท้ายนะถ้าไม่เลิกรับรองปราไว้เลยนะครับไม่ได้นะฮะเป็นแฟนรายการต้องไม่ป่วยไม่เจ็บนะรู้อย่างนี้นะฮะมันป่วยเจ็บได้แล้วไม่ว่าอะไรก่อนหรอกแต่ว่าถ้าป่วยด้วยเหล้าไม่ดีนะครับเพราะว่าคุณเองอ่ะไม่ได้มาทางเหล้าเลยตามเพื่อนใช่มั้ยเพื่อนนี่มาตามอำเภอใจแต่ไปตามอำเภอเมืองสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาเรื่องต่างๆเนี่ยทุกนะฮะแล้วคนรอบข้างเขาห่วงนะฮะแม่บอกไม่เลิกพ่อบอกไม่ฟังแต่สุดท้ายตัวเจอกับตัวเองเลิกได้เนาะคุณสิทธิโชคสิทธิโชคอย่างเงียบเลยครับนะฮะคุยกันก่อนถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะกลับมาจะทำธุรกิจอะไรดีนะครับแล้วก็บูชาพระอะไรดีอะไรนะอีกทีทำธุรกิจอะไรดีใช่ไหมทุกวันนี้ทำอะไรอยู่ทุกวันนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำงานโรงงานอยู่ครับอ๋อดูโรงงานอยู่นะครับดูโรงงานอยู่นะครับไอเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้ามือสองทำได้นะครับเสื้อผ้ามือสองนะครับเสื้อผ้ามือสองหรือว่าธุรกิจเกี่ยวเรื่องเสื้อผ้านะซึ่งเราเองอาจไม่ค่อยถนัดแต่ว่าแท็กทีมกับเพื่อนเพื่อนมีหัวสติปัญญามีหรือของที่ประเภทว่าโรงงานเนี่ยเขาลดราคาแล้วไปขายอันนั้นได้เพราะให้ทำอื่นไม่ทำไม่ได้หรอกจริงๆแล้วคุณก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่นี่เท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้มค่าใช้แรงงานเปลืองนี่ไปบอกบริษัทนะครับจริงๆไม่ไหวก็ใช่ไหมแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจมันได้พักไงใช่ไหมฮะมันยังมีความหวังแล้วคุณก็คิดต่อยอดไปเรื่อยๆอีกอย่างหลังๆเนี่ยสุขภาพไม่เอื้ออำนวยแล้วแล้วอีกอย่างที่สำคัญที่สุดนะฮะคอมเมนต์ไว้เลยว่าจะได้เลิกเล่าได้ด้วยถ้าอยู่ตรงนี้ไม่มีทางหรอกเดี๋ยวก็เรียกไปอ่ะเนี่ยนี่ขนาดเป็นนั่นเองเรียกเลยใช่ไหมครับครับครับโอเคขอบคุณมากนะที่ชมรายการแล้วบูชาพระอะไรดีนะบูชาพระอะไรดีได้นะฮะบูชานะฮะเดี๋ยวให้หลวงพ่อแสนล้านหนึ่งองค์แล้วกันนะครับมอบไปเลยนะขอบคุณครับแทนการเยี่ยมนะครับหายเร็วๆนะนะครับแล้วเจอกันไปต่อเลยครับสวัสดีค่ะโอเคครับ
จ้าครับพูดน้อยพูดน้อยแต่ก็ฟังอยู่เดี๋ยวมันเป็นเรื่องราวของท่านผู้ชมนะฮะเห็นอะไรบอกอะไรก็บอกไปตามที่เป็นชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงค่ะส่ง SMS ก็มาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวกันได้ชัดเจนแบบนี้เลยนะคุณนุจรีเอาไปแล้วเดี๋ยวขอคุณนุจรีครั้งนึงฮะนะฮะแรนดอมย้อนกลับมีแรนดอมขอด้วยนะครับคุณสุจิตราคุณนุจรีมาแรนดอมมาอาจารย์คะฝันเห็นมีพระให้กุมารค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นหญิงที่ไม่มีบุตรก็จะตั้งครรภ์แล้วก็แท้งฟังนะฟังก่อนนะฟังก่อนแต่คุณไม่ได้ตั้งครรภ์หรอกนะฮะฝันนี้นะเขาบอกว่าถ้าพระให้กุมารมานั่นแสดงว่าคนใกล้ตัวหลานใกล้ชิดจะมีการป่วยเจ็บแต่คนที่ฝันในบ้านนี้จะมีโชคลาภครับค่ะสองอย่างนะสองแตกแยกสองประเด็นซึ่งในตำรานี้ไม่มีใครบอกผมบอกเนี่ยแหละครับตามนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคนสุจิตรานะคะเลขบัตร690 สิ่งนี่ก็ฝันกันบ่อยนะเนี่ยแล้วบอกว่านิมิตเห็นครูคชกุฎค่ะอ๋อก็ต้องสะเดาะเคาะ 1,999 ฝังก่อนไม่ได้บอกให้ซื้อให้บูชานะฮะสุจิตาฟังไว้อย่างหนึ่งในการที่บางครั้งเนี่ยเราสร้างบุญสร้างบารมีกับครูบาอาจารย์มาไม่เฉพาะตัวผมไม่เฉพาะครูประกำช้างหรอกแต่นิมิตเนี้ยเขาบอกว่าทางโบเทอะนะฮะเขาทำจริงแล้วนิมิตที่เห็นเนี่ยเราก็ต้องทำดูไม่ทำกับผมไม่เป็นไรใหญ่น้อยอุทิศกุศลผลบุญเนี่ยนะฮะที่ทำมาให้กับครูบาอาจารย์ครูประกำช้างครูคชกุฎก็ได้นะครับเป็นอย่างนั้นนะสุจิตาขอให้มั่งคงมั่งคั่งร่ำรวยครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสุภชัยนะคะเบอร์โทรศัพท์3140งานกับความรัก3140โดดเด่นทั้งคู่ครับนะความรักกำลังจะมาเยือนอีกครั้งนึงแต่ถ้ามีรักอยู่แล้วระวังจะมีบุคคลที่3มีคำพูดการเจรจาที่ขัดแย้งแต่ว่าเกิดจากบุคคลที่3ครับการงานณช่วงนี้ขาลุ่งและก็ขาล่วงเพราะว่าคุณจะได้ข่าวดีกับเรื่องงานนะอุปถัมภ์ค้ำชูให้ช่วยเหลือเรื่องการเงินแต่สิ่งที่จะขัดข้องหมองใจนั่นคือบริวารจะทำให้สูญเสียความคิดสมสูญเสียความสมดุลกับการทำงานมีเหตุขัดแย้งภายในระบบงานระยะหนึ่งเลยทีเดียวระยะนี้เกิดขึ้นช่วงไหนเมษาขออภัยช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาถึงเดือนเมษา6เดือนเต็มๆเข้มข้นเรื่องความทุกข์ใจอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีทั้งดีและก็เสียนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาเลยครับคุณรงค่ะพี่หลงพี่หลงนี่แหละคุณเลยไปที่ไหนหลงตลอดนะฮะไม่ใช่หลงเขาเป็นคนทุกที่ที่มีอากูนะครับไปตามแมปแมปนะฮะนะฮะแมปก็พาหลงเหมือนกันบางทีนะฮะเลี้ยวซ้ายนะครับก็เคยไปวัดบาลีลงน้ำไปแล้วนะครับพี่หลงว่าไงทะเบียนรถ4929บูชาอย่างไรบูชาอะไรเนี่ยโอ้โหวัตถุมงคลเต็มเลยแต่ไม่มีครูพระพิราบนี่จะชมหรือจะด่าพี่หลงเพราะมีจริงๆอะเอ้าพี่หลงมีสักหน่อยไม่ได้เลยครับขอครูเลยเจอครูอ้าวนี่ผมทักด้วยครูนะไม่ใช่พักด้วยครูครูฐานที่คุณเห็นนะครับฟังมีครูไปลาบนิดนึงเพราะรถเนี่ยนะครับนะฮะเดินทางไกลบ่อยครูไปลาบจะให้โชคให้ลาบจากทะเบียนรถครับค่ะเนี่ยพี่ณรงค์นะแจ้งความจำนงมาเลยนะเอสเอสต่อมาค่ะพี่หลงหาไม่ทันเลยน้องต้องติดไปไม่ทันครับคุณพัฒนิตครูคะขอรบกวนสอบถามเรื่องงานด้วยถามว่างานด้วยใช่ไหมโอเคพัฒนานิตงานจะดีหรือเปล่างานตัวนี้ไม่ดีเสมอใจต้องถามเราก่อนว่าเราคาดหวังกับงานนี้ขนาดไหนถ้าคาดหวังไว้เยอะเจ็บใจมากแต่คาดหวังไว้น้อยข่าวดีมาเยอะคือพูดง่ายๆแต่บางทีเราไปแล้วแน่นอนทุกคนก็คาดหวังเนาะแต่เจอเจ้านายที่ดีมิตรภาพเพื่อนฝูงที่ดีแต่สุดท้ายแป๊กทั้งคู่ครับคุณจะเจอความแป๊กขนาดนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วช่วงไหนดีช่วงวันที่ถามถึงกับจนถึงสิ้นเดือนเลยต้องระวังสิ้นเดือนก็อาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์เดียวหลังจากนั้นราบรื่นดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมีนาเบอร์โทรศัพท์0966สุขภาพโชคลาภบูชาอะไรดีคุณมีนาแต่โทรมาเมษายนแต่อ๋อ นึกออกยังอ๋อนึกออกครับก็เดือนนี้ไงน้องมุ้ยเดือนนี้สิงหาคมจะมาดู0966เนี่ยสุขภาพเป็นยังไงมีนาฟังไว้อย่างนึงครับครูอัฏฐาจะเตือนเธอว่าระยะนี้อย่าไว้เนื้อเชื่อใจคนเยอะ1ค้ำประกันสัญญาต่างๆนะฮะผูกบิดผิวได้2ประกันเรื่องสุขภาพจะดีขึ้นนะฮะประกันเรื่องสุขภาพไม่ใช่ประกันนะฮะประกันเรื่องสุขภาพคือถ้าถามมาสุขภาพป่วยเจ็บอยู่เล็กๆน้อยๆข่าวดีมาครับดีแล้วแต่ว่าโชคลาภนะฮะบูชาอะไรเสริมผมบอกให้คุณแนะนำนะฮะบูชาเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยนะครับวันนี้ก็ใจดีมอบเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยนะครับกับสำนักจิตลิ้มให้1องค์ไม่เสียสตังค์ให้ฟรีครับให้คุณมีนาเลยส่งจดหมายเข้ามาครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณสุนทรเบอร์โทรศัพท์มี2หมายเลขนะคะเบอร์แรก7109ครับ
เบอร์ที่2 3019 3019ดีกว่านะฮะแล้วก็ชัดเจนเรื่องการเงินด้วยนะฮะถ้าถามว่าเอาไปเสี่ยงโชคเอาไปเสริมลาภเอาไปเจรจาถ้าเป็นผมเลือก3019แต่ถ้าเป็นคุณเลือกทางผมสิครับครับสุขภาพไม่ดีเดี๋ยวก่อนนะคุณค้าขายไม่ค่อยดีใช่ใช่คือณช่วงนี้นะฮะเด่นสุขภาพไหมถ้าดูภาพรวมเหมือนเจ็บป่วยโดยไร้สาเหตุและเจ็บป่วยเนี่ยของเก่าของเดิมมันเป็นแรงกังวลไงนี่ออกไปฮะคือจะเป็นของเก่าตลอดหรือไม่หรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อความกังวลความลังเลเป็นสิ่งไม่แน่นอนกับชีวิตก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพความเครียดด้วยสะสมเยอะมันมีแค่นั้นเองครอบครัวของคุณสุนทรเนี่ยต้องใช้นาสมานฉันปองดองกันเยอะมิฉะนั้นรถแมปจะหายไปชีวิตคุณจะมีเส้นทางที่ค่อนข้างคดเคี้ยวไปแล้วสุดท้ายไม่สมหวังสักทีสุนทรนะครับต้องตั้งใจดีๆสิ่งที่คุณได้ทำเนี่ยกำลังจะบอกว่ามันเดินตามความรู้สึกเราแต่ไม่ได้แคร์คนอื่นต้องระวังครับคุณสุนทรครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอัมพลค่ะเบอร์โทร1842ทะเบียนรถ544อยากทราบเรื่องอุบัติเหตุอุบัติเหตุไปแล้วนี่ครับอัมพลผ่านพ้นนะฮะคือของกงนะครับ544ก็ผ่านพ้นไปแล้วนอยกเว้นน้ำเข้าเครื่องอ่ะห้องเครื่องอ่ะนะครับหนูจะเข้าห้ามถอยด้วยนะนะครับเวลาน้ำท่วมใช่ไหมคะใหญ่ก็เมื่อคืนก็ได้คุยกับเสียยอดนิดนึงแกบอกว่าถอยไอ้หลังเนี่ยแล้วไอ้น้ำมันจะดูดเข้าไอ้ท่อไอ้เสียใช่ไหมเครื่องมันจะดับได้นี่ถอยประจำที่เนี่ยประจำเลยดับไหมพังประจำเลยพังน้ำจะดึงเข้าลูกสูบมั้งอันนี้จะทำนะฮะนี่นะฮะเกล็ดเข้มน้ำนะครับลอยไปกับตามแต่นั้นอัมพลฟังอย่างเนี่ยมันแค่เครื่องจะมีปัญหาแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าก็ดูแล้วกันว่าอุบัติเหตุมันผ่านไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่ค่อยให้คุณใส่ใจเท่าไหร่แต่ว่าตั้งสติก่อนจะดับอย่าประมาทขณะขับเคลื่อนครับจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวชัดเจนเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็3ท่านผู้โชคดีวันนี้มีโอกาสได้รับคชกุฎมหาราบรุ่นรวยปาฏิหาริย์3ท่านเท่านั้นรีบส่ง SMS เข้ามาเดี๋ยวท้ายรายการจะได้ทราบผู้โชคดีกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ